ที่จังหวัดชุมพรค่ะทางคุณกรจติกะวณิชหัวหน้าพรรคกล้านะคะก็เดินทางไปพร้อมกับทีมงานเปิดตัวพันตำรวจเอกทศพลโชติคุดค่ะหรือผู้กำกับหนุ่ยหรืออัศวินชุมพรนะคะเป็นว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสสเขต1จังหวัดชุมพรก็มีคนให้ความสนใจมาฟังการปราศัยกันเยอะเลยทีเดียวนะคะเดิมต้นจากคุณกรจติกาวณิชนี่แหละค่ะหัวหน้าพรรคก็ประขึ้นเวทีแนะนำตัวนะคะต่อชาวชุมพรอำเภอเมืองชุมพรและอำเภอสวีในพื้นที่เขต1นะคะว่าพรรคได้ส่งผู้กำกับหนุ่ยเป็นคนหนุ่มที่มีความมั่นใจสูงเดินทางไปพบตนและแนะนำตัวบอกว่าพร้อมส่งสสเขต1ชุมพรซึ่งพันตำรวจเอกทศพลโชติคุดเป็นคนที่มีอุดมการณ์สูงไม่ใช่ลูกเจ้าพ่อไม่ใช่ลูกนักการเมืองไม่ใช่ลูกนักธุรกิจแต่มีหัวใจรักความถูกต้องแล้วก็ช่วยเหลือคนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะด้านเจ้าตัวเองนะคะพันตำรวจเอกทศพลโชติคุดก็บอกว่าก่อนจะมาสนใจลงสนามการเมืองตนเคยเป็นตำรวจจับกุมกวาดล้างแก๊งขบวนการลักลอบไม้พยุงและแก๊งพวกนี้ก็เคยเสนอติดสินบนแต่ว่าผมก็ไม่สนใจแล้วก็วางแผนในการจับกุมด้วยเพราะว่าตนยึดมั่นในอุดมการณ์และความถูกต้องและการเปิดตัวในครั้งนี้นะคะก็มั่นใจว่าจะขับเคลื่อนการเมืองและออกพบปะช่วยเหลือให้ความรู้ด้านการเมืองกับประชาชนต่อไปนะคะและเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนใช่ค่ะเพราะว่านี้น่าสนใจนะสำหรับคนที่ไปดูเรื่องของการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้พันเอกสุชาติจันทราโชติกุลรองหัวหน้าพรรคซึ่งย้ายมาจากพลังประชารัฐไงนะคะเขาก็เลยมาดูในทีมนี้ด้วย